ประเด็นเศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับไปดูการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งกระทรวงคมนาคมเองก็เร่งเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่อสร้างศักยภาพดึงดูดการลงทุนนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในปีนี้กระทรวงคมนาคมจะเร่งเดินหน้าโครงการต่างๆที่ยังค้างทางการพัฒนาถนนมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้การเดินทางเชื่อมต่อครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่จะเร่งพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามแดนให้สะดวกมากขึ้นที่เราให้ความสำคัญเนี่ยก็คือที่ด่านแม่สอดแม่สอดก็มีการตัดถนนใหม่แล้วก็สร้างสะพานแห่งที่สองคือสะพานข้ามแม่น้ำเมยเพราะสะพานข้ามแม่น้ำเมยเนี่ย เป็นสะพานที่แคบมากแล้วก็จุดเปลี่ยนรถอยู่บนสะพานไม่สะดวกนะครับแล้วก็สร้างตัวสะพานใหม่เพื่อแยกคนกับแยกสินค้าออกจากกันนั่นก็เป็นด่านที่หนึ่งด่านที่สองที่เราทำก็คือที่อรัญญประเทศปอยเป็ดอรัญญประเทศปอยเป็ดนั้นมีสองเรื่องคือเรื่องของการเดินทางทางถนนกับเรื่องของรถไฟนะครับทางถนนขณะนี้ก็แออัดเราก็แยกในส่วนของว่าแยกในส่วนที่ด่านที่สำหรับประชาชนกับด่านที่ใช้สำหรับในเรื่องของการขนส่งสินค้าขณะนี้การก่อสร้างสะพานก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วเพราะนั้นด่านที่มีความแออัดเนี่ยเราขยายเพื่อให้เกิดความสะดวกส่วนในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC จะมีการขยายเส้นทางมอเตอร์เวย์สร้างรถไฟทางคู่เข้าไปให้ถึงท่าเรือแหลมฉบังสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและผลักดันอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติเพื่อโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการบินซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวด้านการลงทุนตลอดจนห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งการจ้างแรงงานด้วยสนามบินมาที่อุตภเวเมื่อมีศูนย์ซ่อมอากาศยานแล้วเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือในเรื่องของเรียกว่าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของอากาศยานซึ่งวันนี้เนี่ยที่ภาคตะวันออกของเราเนี่ย EEC ของเราเนี่ยก็มีโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะค่ายของ Airbus เนี่ยก็จะมีโรงงานอยู่ที่นี่ไม่ใช่บริษัทของ Airbus นะฮะจะเป็นบริษัทอื่นๆที่ผลิตชิ้นส่วนก็จะเป็นโอกาสในการที่จะขยายการผลิตชิ้นส่วนให้กับอากาศยานเพราะนั้นก็จะได้ตลอดทั้ง value chain ทั้งห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการบินนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเมื่อการเติบโตของสายการบินมีมากมีสนามบินมี MRO นะฮะมีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์แล้วเนี่ยถามว่าแล้วใครจะผลิตก็คือแรงงาน